สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อค่ำคืนนี้ใครกำลังโหยหาคุณดูกันซิเขาคนนั้นเป็นใครนะคะใครเอ่ยกำลังโหยหาคุณอยู่ในตอนนี้Queen of Cup Queen of Wands Eight of Cups แล้วก็ Temperance มีลัคนาหรือราศีนะคะราศีธนูอ่ะแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์แล้วก็ธนูที่พูดไปแล้วนะคะคนนี้นะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีสวยหล่อมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบเป็นคนฉลาดทันคนน่ะแล้วก็ไม่ชอบดราม่าเขาชอบอะไรที่มีความสุขที่บันเทิงเริงใจไม่ชอบเอาตัวเองไปอยู่กับดราม่าหรืออะไรที่มันแบบทำให้จิตใจขุ่นมัวค่ะเขาชอบความสดใสนะชอบความร่าเริงเพราะตัวเขาเองเป็นคนแบบมีพลังงานแบบนั้นอะมีพลังงานที่สดใสร่าเริงมีพลังงาน positive มีพลังงานในแง่บวกแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคือเขาไม่ชอบความซีเรียสไม่ชอบความตึงเครียดแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นอะไรปรับได้ก็ปรับนะแล้วก็อะไรที่มันอึดอัดอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจก็ปล่อยมันทิ้งไปก็ทำอะไรที่ให้ตัวเองสบายใจทำอะไรที่ทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขที่ตรงไหนที่อยู่แล้วมันอึดอัดก็เดินออกมาจากตรงนั้นซะไปอยู่ที่ใหม่ที่ทำให้สุขกายสบายใจอะไรแบบนี้ดีกว่าเขาเป็นคนแบบนั้นดูเป็นคนแบบมีเนื้อมีหนังนิดนึงนะคะไม่ได้หมายความว่าอ้วนนะแต่แบบไม่ผอมอ่ะมีเนื้อมีหนังอ่ะขอดูหน่อยว่าทำไมคนคนนี้ถึงโหยหาคุณคะชาริออตคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันมันก็เลยเกิดความคิดถึงไง Princess of thisโอ้สิบเหรียญแปดเหรียญอ่ะเขาคนนี้มีความจริงจังมีความจริงใจกับคุณมากนะคะแล้วเขาก็มองเห็นคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาอ่ะเขาไม่ได้มองคุณเป็นอื่นเลยแต่คุณกับเขามีความห่างไกลมีความแบบมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้หรืออยู่ต่างจังหวัดคือไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะเป็นอะไรที่ยากที่จะมาเจอกันเป็นอะไรที่ยากที่จะมาเจอกันแล้วก็อาจจะด้วยงานที่ยุ่งต้องทำงานต้องหาเงินต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อความมั่นคงอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาเองอาจจะมีแบบหน้าที่ภาระที่จะต้องรับผิดชอบต้องดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาที่จะสามารถแบบอยากจะหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยและอะไรอีกเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณอ๋อเขาเป็นคนที่เคยเดินออกไปจากชีวิตของคุณหรือว่าเคยหันหลังให้กับคุณคุณกับเขาอาจจะเคยแบบคบหากันหรือเป็นคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยมีความสัมพันธ์กันแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งอะค่ะแล้วมันมีการห่างกันไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาแบบเลือกเดินออกมาจากคุณในตอนนั้นอะแต่ตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากๆเ
เขารักคุณนะจริงๆแล้วเขารักคุณการที่เขาเดินออกมาจากคุณเนี่ยไม่ได้ว่าเขาไม่รักโอ้เขายังแอบมองแอบส่องแอบสนใจความเป็นไปในชีวิตของคุณอยู่เลยนะคะถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาถ้าเขายังเป็นเพื่อนกับคุณในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่องคุณตลอดอะว่าแบบเวลาคุณโพสต์อะไรชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยKing of Wands บางคนเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณด้วยหรือเปล่าเคยเป็นหัวหน้าเคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวข้องกันในเรื่องของลักษณะการทำงานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือใหญ่โตกว่าคุณอะมีตำแหน่งงานที่ใหญ่โตกว่าคุณอะไรแบบนี้ด้วยขอดูหน่อยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะรู้แหละว่าคิดถึงแต่รู้สึกอะไรยังไงอีก justiceโอ้โห10ถ้วย Ace of Wands ทั้งรักทั้งหลงเชียวนะคือหลงไหลได้ปลื้มค่ะเนี่ยอยากเริ่มต้นใหม่นะมีความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่อยากเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะก็คือถ้าไม่ได้เป็นอะไรกันในตอนนี้นะเขาอยากจะแบบกลับมาขอเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณขอเป็นคนรักของคุณคือเขารักคุณน่ะความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนเนี้ยคือรักคุณมากแล้วเขาอยากจะทำให้มันถูกต้องด้วยก่อนหน้านี้มันไม่ถูกต้องหรอหรือมีอะไรหรือเปล่าคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดหรอหรือยังไงผู้อ่านไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าเขาอยากทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเปิดเผยถูกต้องชัดเจนตรงไปตรงมาอยากรักคุณแบบเปิดเผยอยากรักคุณแบบไม่มีคำครหาติฉินนินทาอะไรได้อะค่ะแบบนั้นอะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขาเคยทำให้คุณเสียใจเคยทำผิดอะไรกับคุณหรือว่าเคยไม่ให้ความสำคัญกับคุณเขาเคยทิ้งคุณเคยเดินออกมาจากชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมือนแบบอยากกลับมาชดใช้กลับมาชดเชยอยากมาทำอะไรให้มันถูกต้องอยากมามอบความรักให้กับคุณอย่างที่คุณเคยมอบให้เขาอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือความรู้สึกของเขาเนาะในค่ำคืนนี้มันทำให้เขาโหยหาคุณโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ